วัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมสั่งวอร์ดแอมจิ๋วเกมวิดีโอล็อตล่าสุดมาไว้ใช้งานนะฮะก็ประทับใจในส่วนของตระกูลเกมวิดีโอนะฮะเพราะว่าเขาทนดีนะครับซึ่งที่ผมเคยใช้เนี่ยที่เป็นเกม100วัตต์เนี่ยขนาดต่อไฟต่อเข้าในจุดของลำโพงนะครับแล้วก็มาต่อใหม่ยังสามารถจะใช้ได้อยู่นะฮะไม่พังนะครับพอดีผมมีโปรเจกต์ที่จะใช้งานแอมจิ๋วระบบ 2.1 Channel นะครับก็เลยสั่งบอร์ดเกมวิดีโอมาใช้นะฮะเพราะว่าบอร์ด ZK บอร์ดดำเนี่ยผมก็สั่งมาใช้งานหลายบอร์ดแล้วนะครับสำหรับร้านนี้ก็ถือว่าแท้แน่นอนนะครับเขาแพ็กเกจมาดีนะฮะก็คือมาในถุงชีนป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับสำหรับ MQ บอร์ดฟ้านะฮะผมเคยใช้ตั้งแต่บอร์ดแท้แล้วก็บอร์ดเทียบนะครับซึ่งบอร์ดแท้เนี่ยเขาจะมีแผ่นระบายความร้อนในแยกกันนะครับแต่บอร์ดเทียบนะเขาจะเป็นแผ่นเดียวยาวเลยนะและบอร์ดเทียบ IC พักใหญ่ของเขาจะเป็นชิปเล็กนะฮะไม่ใช่ TPA3116D2 และอุปกรณ์ที่แถมมาด้วยก็จะมีลูกบิดปุ่มปรับนะครับมีอยู่5ตัวนะฮะผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างบอร์ดแท้กับบอร์ดเทียบชัดๆนะครับที่ดูง่ายก็คือแผ่นระบายความร้อนนะครับนี่นะฮะเขาก็จะเป็น2ชิ้นนะครับบอร์ดขวามือนี่จะเป็นบอร์ดแท้นะฮะนี่นะครับด้านซ้ายมือนี่จะเป็นบอร์ดเทียบก็จะเป็นแผ่นเดียวยาวไปเลยนะฮะแล้วก็การวางอุปกรณ์ก็จะเรียบร้อยกว่านะครับสำหรับบอร์ดแท้นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับคือบอร์ดเทียบการวางแจ็ค AUX เนี่ยก็จะไม่เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็จะยกแบบนี้นะครับซึ่งจะต่างกันนะครับกับตัวบอร์ดแท้นะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ตัวคาปาฟิลเตอร์นี่ก็จะคนละสีกันนะครับคนละยี่ห้อด้วยนะฮะนี่นะครับแต่ว่าค่าเดียวกันนะฮะก็คือ 6,800 ไมโคร35โวลต์นะครับแต่ในส่วนของการสกรีนนะครับซึ่งบอร์ดแท้เนี่ยก็จะมีคำว่าเกมมาดูอยู่ตรงนี้นะครับแต่บอร์ดเทียบก็จะไม่มีนะครับนี่นะและบอร์ดแท้เขาจะมีลวดเชื่อมระหว่างกราวของวอลลุ่มปุ่มปรับทุกตัวนะฮะนี่นะครับจะต่างกันกับบอร์ดเทียบนะครับจะไม่มีนะฮะซึ่งก็ถือว่าทำเรียบร้อยดีนะครับก็คือป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับมาดูนี่ครับสายมือจะไม่มีนะฮะบอร์ดเทียบนะครับสำหรับบอร์ดด้านล่างนะฮะก็จะมีการสกรีนภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับจะต่างกันอยู่ก็คือบอร์ดเทียบเนี่ยจะมีเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับบรรทัดนี้นะฮะ2-3บรรทัดนะครับแต่ในส่วนของบอร์ดแท้นะฮะนอกจากจะมีภาษาอังกฤษ3แถวด้านบนแล้วนะฮะก็จะมีภาษาจีนด้วยนะครับและ IC พักใหญ่ของบอร์ดเทียบจะเป็นชิปเล็กนะฮะก็คือเบอร์ CS8673 นะครับ IC เบอร์นี้กำลังขับสูงสุดไม่เกิน80วัตต์และใช้ไฟที่24โวลต์ก็ไม่ได้นะฮะก่อนที่จะไปดู IC พักใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวบอร์ดคร่าวๆนะครับล็อตล่าสุดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเริ่มต้นที่ขวามือสุดนะฮะจะเป็นวอลลุ่มเมนเพิ่มลดเสียงทั้งหมดของบอร์ดนะครับก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทิกเกอร์ในตัวนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต่อไฟเข้าไปเลยเนี่ยบอร์ดก็จะทำงานในโหมดของบลูทูธเลยนะครับถ้าเรากดแช่ยาว1ครั้งก็จะกลายเป็นโหมดของ AUX in นะครับแต่ถ้ากดทิก1ครั้งก็จะกลายเป็นหยุดเล่นเพลงนะครับแต่ถ้ากดแช่เลยก็จะกลายเป็นโหมดปิดเครื่องนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้หลายฟังก์ชันนะฮะซึ่งบอร์ดฟ้าหรือว่าบอร์ดเกมอโดเนี่ยก็จะมีความต่างกับบอร์ดดำนะครับพวกตระกูล ZK Bushi นะฮะตอนนั้นจะเป็นสวิตช์หมุนลูกบิดนะครับเปิดปิดนะครับบิดเปิดนะครับถึงจะติดแต่ว่าตัวนี้เวลาเราป้อนไฟเนี่ยก็จะติดเลยนะครับและขาต่อใช้งานด้านล่างก็จะมีอยู่8ขานะฮะ6ขาแรกก็จะเป็นการปรับเสียงนะครับด้านหลังก็จะเป็นสวิตช์นะฮะโค้ดก็คือ 20K นะครับและ VR ตัวต่อมานะฮะจะเป็น VR ปรับความถี่เสียงแหลมนะครับก็คือ B50K นะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวอลลุ่มของเสียงแหลมนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีแบบกลางแหลมนะครับไม่เหมือนกับตัวบอร์ดดำนะครับจะมีเฉพาะเสียงแหลมแล้วก็วอลลุ่มปรับเสียงแหลมเท่านั้นนะฮะในส่วนของชแนลซ้ายขวานะฮะตัวนี้ก็จะเป็น frequency ของเสียงเบสนะครับก็คือปรับความถี่เสียงเบสนะครับ B50K นะครับซ้ายมือสุดก็จะเป็นวอลลุ่มของเสียงเบสหรือว่าซับเบสนะครับและอีกตัวนึงนะครับที่ลืมบอกไปนะฮะก็คือสวิตช์เลือกย่านความถี่นะครับถ้าเกิดว่าเราผลักสวิตช์มาด้านหลังนะครับก็จะเป็นความถี่เสียงรวมนะครับที่ออกมาจากIC บลูทูธนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยก็จะให้ออกเฉพาะเสียงกลางกับแหลมเท่านั้นนะฮะที่ออกชแนลซ้ายขวาเราก็มาปรับวอลลุ่มเสียงแหลมแล้วก็ความถี่เสียงแหลมต่างหากนะครับก็ถือว่าเป็นสวิตช์ตัดย่านความถี่สวิตช์แบบนี้เราจะเห็นอยู่กับ power และยนต์ AB สำหรับ IC of amp จะมีอยู่3ตัวนะครับ
ก็คือเบอร์ TL072 และด้านขวามือสุดนะครับก็จะเป็น IC buck converter นะครับลดไฟลงมาเหลือ5โวลต์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าตัวเก็บประจุของตัวบอร์ดนะครับก็คือ6800มิโคร35โวลต์นะครับและวงจร LC output นะครับอุปกรณ์ที่เป็นขดลวดครับและก็คาปาซิเตอร์ชนิดฟิล์มนะครับซึ่งจะทำหน้าที่กรองความถี่ก่อนที่จะออกไปจุดต่อลำโพงนะครับก็ถือว่าวางอุปกรณ์เรียบร้อยดีนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับบอร์ดนี้จะมีอินพุตอยู่2ฟังก์ชันนะฮะก็คืออินพุต AUX in นะครับก็คือเสียบแจ็คเสียบสายนะครับและก็ในส่วนของรับสัญญาณบลูทูธนะครับมี IC แล้วก็แจ็ค AUX in ตัวเมียนะครับซึ่ง AUX in เนี่ยก็จะมีทั้งตัวซ็อกเก็ต3พินจะเลือกต่อแบบเป็นซ็อกเก็ตหรือจะเลือกต่อเป็นแจ็ค 3.5 มิลตัวผู้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับซ็อกเก็ตจุดต่อลำโพงนะครับซับวูฟเฟอร์เสียงด้านซ้ายเสียงด้านขวานะครับก็จุดต่อไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบต่อซ้ายนะครับหรือว่าจะต่อเป็นแจ็ค DC ก็ได้นะครับนี่ครับ12ถึง24โวลต์ซ้ายขวาอยู่ที่4โอห์มนะครับค่าอิมพีแดนซ์แล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์เนี่ยที่ระบุอยู่ในบอร์ดก็คือ3ถึง4โอห์มนะครับแต่บอร์ดนี้นะใช้2โอห์มได้สบายนะครับในคลิปนี้ผมจะทดสอบที่2โอห์มนะครับเดี๋ยวมาดู IC พักใหญ่กันนะครับว่าจะเป็นเบอร์ TBA3116D2 หรือเปล่านะครับจะได้มั่นใจนะฮะถ้าเกิดว่าเราสั่งจากร้านนี้มาใช้งานนะครับก็จะได้รู้ว่าจะเป็นบอร์ดแท้นะครับนี่นะครับก็คือเบอร์ IC นะครับ TBA3116D2 นะครับขวามือก็จะเป็นขับกลางแหลมนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นขับซับวูฟเฟอร์นะครับสเปค IC เนี่ยโมโนเนี่ยขับที่100วัตต์ RMS นะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็จะขับสตอริโอที่50วัตต์ RMS นะครับกำลังวัตต์ก็จะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟของเราด้วยนะครับก่อนจะประกอบกับคืนนะฮะก็จะต้องทาซิลิโคนระบายความร้อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเช็ดออกแล้วไม่ใส่เนี่ยก็จะมีปัญหาในส่วนของการระบายความร้อนนะครับจะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะฮะซึ่งผมก็จะมีติดไว้ตลอดนะครับสำหรับซิลิโคนระบายความร้อนหลังจากทาซิลิโคนเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งแผ่นระบายความร้อนกลับไปที่เดิมนะฮะแล้วต่อไปดูวงจรการต่อใช้งานจริงนะครับว่ามีวิธีการต่อยังไงแล้วค่อยทดสอบการใช้งานนะครับวงจรใช้ไฟ24โวลต์6แอมป์อาร์นะฮะสายน้ำแดงต่อมาหาแจ็ค DC ชาร์จส่วนสายสีแดงนะครับจากขั้วบวกของแจ็ค DC ชาร์จต่อมาผ่านเมนสวิตช์ออนออฟเข้าจุดต่อ DC in ขั้วบวกของเกมออดิโอสายสีดำต่อออกจากขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จมาเข้า DC in ขั้วลบของบอร์ดเกมออดิโอสายสีแดงขั้วบวกจากโมดูลวัดแบตต่อมาเข้าขาออนของเมนสวิตช์สายสีดำขั้วลบของโมดูลวัดแบตต่อมาหาขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จต่อสายลำโพงซับบวกลบมาเข้าลำโพงซับเบส 6.5 นิ้วไว้คู่ต่อที่2โอห์ม L out บวกลบลำโพงเสียงด้านซ้ายต่อมาเข้าลำโพงกลางแหลมลำโพงเสียงกลางมิดเบสผมใช้ 4.5 นิ้ว Apple 4โอห์มต่อพ่วงกับลำโพงเสียงแหลม HK 2นิ้ว4โอห์มต่อขั้นคาปา 3.3 ไมโคร100โวลต์ที่ขั้วบวก Channel R out กลางแหลมด้านขวาก็ต่อเหมือนกันสเปคเดียวกันกับกลางแหลมด้านซ้ายนะครับกำลังขับของตัวบอร์ดนะฮะจะขึ้นอยู่กับแรงจ่ายไฟยิ่งใช้แรงดันสูงนะครับกำลังขับก็ยิ่งจะสูงตามไปด้วยแต่สเปคของบอร์ดใช้ไฟไม่เกิน24โวลต์นะฮะค่าอิมพีแดนซ์ของลำโพงช่องซับไม่ควรต่ำกว่า2โอห์มและลำโพงซ้ายขวาไม่ควรต่ำกว่า4โอห์มสำหรับการปรับเสียงโทนคอนโทรลนะครับผมจะปรับไว้ตรงกลางทั้งหมดนะครับในส่วนของวอลลุ่มก็จะเบาไว้สุดนะครับแล้วค่อยมาปรับเพิ่มลดตามเสียงเพลงที่การทดสอบนะครับและนี่ก็คือลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับที่จะต่อเข้ากับแอมป์จิ๋วนะครับและลำโพงจะเป็นเพชรนัม X ไว้คู่ 6.5 นิ้วนะฮะนี่นะครับจะเป็นไว้ข้างละ4โอห์มแล้วทำการต่อขนานกันนะครับให้ได้2โอห์มนะครับนี่นะฮะวัดให้ดูเลยนะครับว่าลำโพงมีค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่2โอห์มลำโพงกลางแหลมผมใช้ Apple 4.5 นิ้ว50วัตต์4โอห์มนะฮะเสียงแหลม HK 2นิ้ว20วัตต์4โอห์มนะครับเราทำการต่อสายตามวงจรที่ผมแนะนำก่อนหน้านี้เลยนะครับไฟก็จะปรับไว้ที่24โวลต์นะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าจะกินกระแสเยอะหรือเปล่านะครับผมจะวัดกระแสแล้วก็วัดอุณหภูมิดูนะครับครับต่อไปทดสอบทำการป้อนไฟนะครับนี่ก็ไฟเข้าแล้วนะครับสังเกตว่าตัวบอร์ดเกมออดิโอเนี่ยไฟก็จะติดเลยนะครับแล้วก็กระพริบ
ก็คือสถานะแรกอยู่ในโหมดของบลูทูธนะครับนี่นะครับไฟกระพริบแบบนี้ก็รอแค่การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธชื่อนี้นะฮะเกมวิดีโอ M200 นะครับครับเปิดเพลงทดสอบนะฮะแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบการใช้งานแอมจิ๋วเกมวิดีโอ 2.1 Channel นะครับจากการทดสอบนะฮะแหล่งใจไฟ24โวลต์นะครับลำโพงซ้ำไว้คู่ต่อลงที่2โอห์มเนี่ยอุณหภูมิที่วัดได้ IC พัดขยายสูงสุดอยู่ที่41องศาเซลเซียสนะฮะก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับและการกินกระแสของตัวบอร์ดนะครับผมวัดได้อยู่ประมาณ2แอมป์นะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนนักดีไวที่จะสั่งแอมป์จิ๋วเกมวิดีโอ 2.1 มาไว้ใช้งานนะฮะจะได้รู้ว่าบอร์ดแท้บอร์ดเทียบมีความแตกต่างกันยังไงนะครับและก็สั่งมาจากร้านไหนนะฮะสำหรับพิกัดแอมป์จิ๋วนะฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับ Channel Jack DIY เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ